สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงสนามจริง Official นะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่วงอัปเดตข่าวฮอตข่าวร้อนในวงการลูกหนังนะครับแน่นอนว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่26กุมภาพันธ์ก็ยังมีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับหงแดงสนดึงนิโคโลบาเลล่าแข้งอินเตอร์เสริมกองกลางหลังจบฤดูกาลล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนี่ก็แหมผลงานแย่นะครับแพ้ทางด้านเรอัลมาดริดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกขาดคาบ้านถึง2ต่อ5และล่าสุดมาค่ำคืนนี้นี่ก็ทำได้แค่เสมอกับทีมที่เป็นรองอย่างคริสตัลพาเลซนะครับ 0-0 ทำให้ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลสนใจนิโคโลบาเลล่ากองกลางอินเตอร์มิลานอย่างจริงจังตามรายงานของสื่ออิตาลีนะครับโดยทางด้านเนเล่ลองโก้นะครับเป็นนักข่าวจากเกาโชเมคาโตนะครับออกมาเปิดเผยว่าทางด้านลิเวอร์พูลนะครับใส่ชื่อกองกลางทีมชาติอิตาลีวัย26ปีเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางหลังจบฤดูกาลนะครับโดยแหล่งข่าวดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือหงแดงเตรียมที่จะหากองกลางรายใหม่มาเสริมทีมหลังจบฤดูกาลนี้นะโดยบรรดาสื่อชื่อดังเนี่ยต่างเล็งไปที่เรียกได้ว่ากองกลางอินเตอร์มิลานนะครับหลังจากลิเวอร์พูลผลงานตกลงไปเยอะโดยทางด้านกาโชเมคาโตเนี่ยก็บอกว่านิโคโลบาเลล่านะครับกองกลางวัย26ของอินเตอร์เนี่ยเป็นที่สนใจของลิเวอร์พูลแล้วก็เรียกได้ว่าสัญญากับเจ้าตัวเนี่ยถึงแม้จะยังมีกับทีมงูใหญ่ถึงปี2026แต่ก็มีโอกาสย้ายทีมนะครับด้วยสถานการณ์การเงินของอินเตอร์มิลานเนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยสื่ออิตาลีบอกว่าอินเตอร์อาจจะยอมขายนิโคโลบาเลล่าออกมานะครับถ้าหากได้ข้อเสนอเป็นราคาประมาณ75ล้านยูโรจากทีมหงแดงนะครับซึ่งปัจจุบันก็บาเลล่ายังเป็นแกนหลักของอินเตอร์มิลานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็อายุเพิ่ง26ปีสามารถใช้งานได้เต็มๆอีกถึง 5-6 ซีซั่นนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยลงเล่นให้อินเตอร์ไปทั้งหมด30เกมทุกรายการยิงไป6ประตูกับ7แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าเป็นดาวเด่นแล้วก็สถิติค่อนข้างดีมีทั้งประตูแล้วก็มีทั้งการจ่ายเพื่อร่วมทีมยิงก็เรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแฟนลิเวอร์พูลเข้ามาคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าอยากได้นิโคโลบาเลล่ากองกลางทีมชาติอิตาลีของอินเตอร์มาร่วมทีมหรือเปล่านะครับ